ซึ่งคุณเชษฐ์วุฒิวัชรคุณหรือว่าคุณบวยค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุรประภาคำขจรหรือว่าอาจารย์เรนนี่อีกท่านนึงก็คือคุณสราวุธวรพัฒน์ทวีโชตนะคะหรือว่าอาจารย์เจมส์ค่ะวรพัฒน์ทีวะโชตเนี่ยนะคะซึ่ง3คนนี้เป็นพิธีกรรายการช่องส่องผีไปทำพิธีขอขมาเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือนะคะกรณีที่ไปกล่าวพาดพิงแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์นะคะจนทำให้ชาวโคราชเนี่ยไม่พอใจนะคะโดยทั้ง3คนบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็สำนึกกับสิ่งที่กระทำไปขอให้อโหสิกรรมที่มีการบิดเบือนข้อมูลจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติของย่าโมหรือว่าประวัติของย่าบุญเหลือด้วยนะคะโดยคุณบ๊วยยืนยันนะคะว่าเจตนาในการทำรายการเนี่ยต้องการจะเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและต้องการทำให้เกิดความรักความสามัคคีแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเจตนารมณ์ของย่าโมก็เท่านั้นนะคะฟังเสียงของคุณบ๊วยค่ะเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับในสิ่งที่เราทำอยากให้เกิดความสามัคคีความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นใดๆก็ตามที่เราทำแล้วให้เกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นเหมือนกับทางท่านผู้ใหญ่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของหรือเป็นเครือญาติของท่านย่าโมได้บอกมานั่นคือเจตนารมณ์ผมเชื่อว่าท่านก็คิดแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะช่วงหนึ่งของการทำพิธีขอขมาอาจารย์เรนนี่เนี่ยกำลังอ่านข้อความอยู่แต่ปรากฏว่าเธอเอ่ยชื่อจังหวัดผิดเป็นนครศรีธรรมราชชาวบ้านก็เลยไม่พอใจค่ะแล้วก็อยากจะให้ตั้งใจทำพิธีหน่อยซึ่งอาจารย์เรนนี่ก็บอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจมากจนเกรงอะนะคะหลังเสร็จสิ้นพิธีขอขมาค่ะคุณบ๊วยเปิดเผยนะคะว่าอาจารย์เรนนี่เองก็เป็นคนโคราชเกิดที่โคราชแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปลายปีที่แล้วเนี่ยคุณยายของอาจารย์เรนนี่เนี่ยก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาด้วยนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณวิเชียรจันทราโนไทยนะคะก็บอกว่าการขอขมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงแค่การขอขมาเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะทำให้ความไม่พอใจของชาวโคราชเนี่ยอาจจะดีขึ้นได้แต่หนึ่งสิ่งที่ยังต้องดำเนินต่อไปก็คือเรื่องของการดำเนินคดีค่ะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่มสตรีโคราชเนี่ยแจ้งความเอาผิดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็พูดถึงเรื่องของคลิปรายการด้วยคลิปรายการที่ไม่ถอดออกหรือไม่ลบออกเนี่ยก็อาจจะต้องแจ้งดำเนินคดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการตามที่พี่น้องชาวนครราชสีมาต้องการนะฮะก็คือมาขอขมาลาโทษแต่ส่วนเรื่องของคดีก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตามประเพณีเป็นการเยียวยาด้านจิตใจกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมากันนั่นเองครับก่อนหน้านี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะก็มีการประชุมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาค่ะมีมติให้ช่องส่องผีจอดำในช่วงที่มีการออกอากาศแม้ว่าทางช่องจะถอนรายการออกจากผังแล้วก็ตามนะคะอันนี้ถือว่ามีความผิดกรณีเนื้อหารายการเนี่ยบิดเบือนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยจะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในบอร์ดกสทช.เพื่อให้ความเห็นชอบ29กรกฎาคมนี้นะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็คาดว่าเหตุการณ์จอดำเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ